ความเคลื่อนไหวครับเกี่ยวกับมวยโลกนะครับก็วันพรุ่งนี้ละจะเป็นคิวของเจ้าคมพยัคฆ์ CP Facemart นะครับซึ่งจะป้องกันแชมป์108ปอนด์ WBC นะครับกับโจนาธานทาคูมิ่งนะครับที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับและล่าสุดนี้ครับก็ทั้งคู่ก็เดินทางไปที่จังหวัดบุรีรัมย์เป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่เป็นภาพบรรยากาศนะครับเมื่อวานนี้ครับก็ทางด้านคมพยัคฆ์พร้อมทั้งผู้ท้าชิงฮะก็เดินทางนี่ได้มีขบวนแห่นะครับรอบเมืองเลยนี่โอ้โบกมือทักทายเสื้อสีนี่ครับคมพยัคฆ์นะครับเจ้าของแชมป์โลกเป็นชาวบุรีรัมย์โดยกำเนิดนะครับซึ่งวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาชกป้องกันแชมป์โลกเป็นครั้งแรกครับที่จังหวัดบุรีรัมย์รู้สึกว่าคมพยัคฆ์นี่เป็นคนอำเภอไม่แน่ใจว่าลำปลายมาศหรือเปล่านะเดี๋ยวถามพิกกี้เบก2อ่ะเพื่อพิกกี้เบก2เพราะพิกกี้มาแล้วแต่อันนี้ชกกันในเมืองครับนี่ครับเป็นขบวนริ้วขบวนแห่นะครับซึ่งพรุ่งนี้ครับจอกหัวหรือก้อยก็ติดตามลุ้นเชียร์กันนะครับซึ่งไฟที่ผ่านมานี่ต้องบอกว่าคมพยัคฆ์นี่ชกได้สะใจแฟนมวยทั่วทั้งประเทศเลยนะฮะซึ่งชนะเอเดียนเฟอร์นันเดสนะฮะก็ได้แชมป์โลกมานะครับครับเดี๋ยวเรามีบทสัมภาษณ์ด้วยนะครับไปติดตามเลยครับครับผมตอนนี้ผมอยู่กับทางคมพยัคฆ์ CP Facemart นะครับแชมป์โลกในรุ่น108ปอนด์ WBC ที่มีคิวจะชกป้องกันตำแหน่งครั้งแรกครับกับทางโจนาธานทุคานิ่งครับผู้ท้าชิงชาวฟิลิปปินส์ในวันพฤหัสที่3พฤษภาคมนะครับที่สระกลางจังหวัดบุรีรัมย์วันนี้นี่ก็คมพยัคฆ์ได้กลับมาที่บ้านเกิดนะครับที่จังหวัดบุรีรัมย์เป็นไงความรู้สึกครั้งนี้โอ้ดีใจมากครับที่ป้องกันไฟแรกที่ได้มาต่อยที่บุรีรัมย์ครับบ้านเกิดครับครับผมนั่นนี่เห็นนี่คือครอบครัวครับผมคุณพ่อคุณแม่ไหนแนะนำหน่อยฮะอันนี้แม่ครับครับผมสวัสดีครับคุณพ่อสวัสดีครับเป็นงั้นแรงใจแรงเชียร์ขนาดนี้นี่โอ้ยวันที่3นี้เต็มที่ครับน้ำหนักตัวนี้เป็นไงก็ตอนนี้เกินอยู่ปอนด์นึงครับครับผมแล้วก็ฝากอะไรถึงแฟนมวยหน่อยก็ขอให้พี่น้องชาวบุรีรัมย์ทุกคนนะครับช่วยมาเป็นกำลังใจผมแล้วก็พี่น้องทางบ้านที่ดูทางทีวีนะครับช่วยเป็นกำลังใจผมด้วยครับครับผมโอเคครับติดตามครับคุณมายักษ์ก็ช่วยกันเป็นกำลังใจให้นะครับเด็กไทยครับพรุ่งนี้จะป้องกันแชมป์โลกอีกแล้วนะครับก็ตอนนี้ก็เท่ากับว่าเมืองไทยเหลือ2เส้นนะครับมีคุณมายักษ์แล้วก็เทพฤทธิ์สิงห์วังชาหรือว่าก่อเกียรติยิมหรือว่าตอนนี้ก็สิทธิ์